สวัสดีครับวันนี้เสร็จจากการภารกิจที่สอนคนให้หลุดพ้นนะฮะหลุดพ้นจากอุปทานขันนะก็เลยพักผ่อนหน่อยหนึ่งก็เลยทำคลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้มีปลดล็อกอีก2แล้วก็ทุกวันผมจะมีลูกศิษย์มาเพราะของจริงนะไม่ต้องพูดเยอะคนฟังก็บรรลุได้นะครับเมื่อไรคุณดับอุปทานขันที่ผมบอกเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกฮะคนน่ะมันหลงมันโง่มันไม่เป็นปัจจตังมันไม่รู้หรอกว่ามึงขมิบตาเนี่ยมึงพูดเนี่ยก็เป็นปัจจตังมึงรู้ได้เฉพาะตนหายใจก็เป็นปัจจตังจะบอกนะครับมึงเสยผมอย่างนี้ก็เป็นปัจจตังเพราะคนที่ไม่เสยผมย่อมไม่รู้นะครับคนเราเนี่ยมันไม่เข้าใจตัวเองพอเข้าใจตัวเองถึงที่สุดนะครับแล้วมันจะทำลายอาสวะทั้งหมดนะฮะคุณจะพ้นจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์พ้นจากความทุกข์นะฮะนะครับมันมีแต่ความรู้สึกแต่ไม่มีทุกข์บีบคั้นผมจะบอกคนโง่ไม่เข้าใจหรอกผมจะบอกต่อให้คุณจะตายคุณจะเป็นโรคร้ายผมจะบอกเลยไม่มีอะไรทำร้ายคุณได้คุณจะพ้นทุกทางใจอย่างถาวรแต่คุณจะบีบคั้นทางกายแต่คุณจะไม่มีทุกข์กับมันเลยนะครับเพราะอะไรเพราะผมสอนเรื่องปัญญาบนโลกใบนี้ผมหนึ่งเดียวนะฮะที่ตัดสู่องค์ธรรมนะครับคนที่ฟังผมเนี่ยรู้ว่าตอนนี้มีแต่ระดับปัญญาชนมีแต่ระดับนายตำรวจทหารสวสสสวยังไม่มีนะฮะมีทุกสาขาอาชีพเพราะตอนนี้มีระดับปัญญาชนแล้วก็ภิกษุทั้งหลายก็เข้ามาเพื่ออะไรเพราะเขาปฏิบัติบนเขายังไม่เข้าใจยังไม่เห็นแจ้งผมต้องไล่ฐานแล้วก็ชากให้หลุดออกจากอะไรหลุดออกจากมโนดับมโนนะครับดับอาสวะนี่นะฮะสิ่งที่ผมไม่เหมือนใครไม่มีการดูจิตดูอะไรไม่มีทางผมสอนเรื่องไตรสิกขาไตรลักษณ์นะครับคุณต้องเข้าใจตัวเองจนถึงที่สุดผมจะไล่ยำนะฮะให้มันจนเกิดปัญญาและสมาธิบรรจบกันแล้วคุณจะสงบตลอดกาลไม่ว่าสิ่งคุณไปอยู่ในที่วุ่นวายขนาดไหนไม่มีอะไรบีบคั้นคุณได้เลยนี่คือความจริงนะครับเดี๋ยวผมจะลงกรุงเทพนะครับพอดีผมกำลังมีให้ลูกศิษย์นั่นสถานที่อยู่แล้วผมจะปุจฉาวิสัชนาที่กรุงเทพผมจะใครต้องการสนใจเดี๋ยวผมประกาศอีกทีหนึ่งแล้วใครต้องการปลดล็อกตัวต่อตัวเดี๋ยวคุยกันอีกต่างหากนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ลงเพราะว่าภารกิจที่นี่ยังเยอะอยู่นะฮะที่เทพสถิตตอนนี้ผ้าก็ไหลเข้ามาหลายท่านนะเพราะว่าทุกคนน่ะอยากจะหลุดพ้นแต่เขาขาดปัญญาเขาไม่มีใครมาไล่มาชี้มากระชากให้เขาหลุดได้นะครับบนโลกวันนี้มีผมคนเดียวเท่านั้นแล้วก็อาจารย์กมลลูกศิษย์ผมนะฮะนอกนั้นไม่มีนะฮะผมจะบอกเลยมีแต่ราคาคุยมีแต่ให้มานั่งเล่าแล้วก็มาทำนู่นทำนี่แต่ผมบอกว่าทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติไม่ได้มีอยู่จริงไม่สามารถทำพูดกันอย่างเงี้ยไม่สามารถทำให้ใครหลุดพ้นได้นอกจากคลิปที่ผมทำไว้หัวใจมันอ่ะคุณฟังแต่คุณหลุดพ้นได้นะครับคุณจะเกิดปัญญาชนิดเด็ดขาดและทำลายอาสวะทั้งหมดได้นะครับแต่ฟังผมอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดตามคุณทำความเข้าใจเมื่อไหร่คุณหลงหมดเพราะสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องปรุงแต่งไม่ได้มีจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้มีจริงมันเป็นแค่ภาษาสมมุตินะฮะคนเอาไปภาษาไปใส่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าผมสอนเรื่องคัมภีร์ไร้ตัวอักษรนะครับไม่มีภาษาอยู่จริงๆธรรมะไม่ใช่ทอธงรอเรือและมอม้าธรรมะคือการเข้าใจสภาวะธรรมจนดับตัณหาและอุปทานความหลงอะให้มันเกิดความรู้ทำลายอวิชชาจนเป็นวิชาขึ้นมานะครับผมจะบอกมันต้องรวมลงที่ไตรสิกขาหรือไตรลักษณ์นะครับแท้จริงไม่เคยมีเรามีเขา
ไม่เคยมีอะไรอยู่จริงๆนะครับทุกอย่างเราปรุงแต่งแล้วคนอยากจะสอนธรรมะมันก็ปรุงแต่งมันไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันพูดแต่มันหลงหมดเลยมันหลงภาษาหลงความเชื่อความจำผมไม่ได้สอนแบบนั้นผมสอนให้หลุดออกจากสัญญาครับไอ้สังขารเนี่ยมันขี้เป็ดตัวสัญญานี่นะฮะมันออกยากนะครับผมจะบอกเมื่อไหร่คุณออกจากสัญญาเนี่ยคุณจะไม่รู้อะไรเลยไม่คิดอะไรเลยไม่จำอะไรเลยพระพุทธเจ้ากำลังสอนตรงนั้นถอยให้สุดหยุดให้เป็นเห็นได้แต่คุณรู้ทุกอย่างจำได้ทุกอย่างนะครับมันเป็นเรื่องประหลาดไอ้ตรงเนี้ยคนที่มาเจอที่มาเข้าใจเท่านั้นเขาถึงจะรู้ว่าโอ้อาจารย์วิทย์เบอร์หนึ่งของประเทศเพราะอะไรเพราะอาจารย์วิทย์แจ่มแจ้งด้วยปัญญารู้ว่าละรู้กลไกของจิตทั้งหมดเลยรู้พฤติกรรมของจิตรู้พฤติกรรมของขันธ์ห้าและเข้าใจมันทั้งระบบเข้าใจอายตนะหกนะครับนี่แหละคือความสามารถผมบอกว่าผมตัดสรู้เหมือนพุทธเจ้าไม่งั้นผมสอนคนไม่ได้ผมไปทำให้ใครจบไม่ได้ผมทำเนี่ยทำไมผมถึงเจริญขึ้นเจริญขึ้นโดยที่สร้างรูปลักษณ์แบบพูดปากหมาๆอย่างผมเนี่ยพูดไม่ค่อยพอเนี่ยเพราะอะไรติดใต้สำนึกของคนเราเนี่ยมันฟังด้วยปัญญามันเกิดปัญญานะฮะมันไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะฮะคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะฟังเขาจะรู้เลยภายในเขาจะตอบโจทย์เลยว่านี่ของจริงอันไหนของปลอมนะครับตรงนี้แหละมันสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นต่อให้ผมพูดจาไม่เพาะพูดจายังไงเนี่ยนั่นแหละผมกำลังสอนคุณให้คุณเห็นอะไรเห็นความไม่พอใจเพราะผมสอนตรงจี้ลงไปที่จิตนะครับสอนให้คุณเห็นความคิดเห็นอารมณ์คุณเห็นได้ตลอดนะฮะผมสอนสภาวะปรมัตถ์ไปด้วยและก็สมมุติสัจจะนะครับมันอยู่กับเราตลอดแหละสมมุติสัจจะและก็ปรมัตถ์สัจจะนะครับทำผมมีแต่เจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะผมตัดสรู้ธรรมแล้วผมทำด้วยใจนะฮะไม่ได้เห็นแต่ลาภสักการะนะไม่ได้หวังคนยกยอปอปั้นอะไรผมทำตั้งแต่คนติดตามผมยังน้อยผมสู้ด้วยใจนะฮะขนาดคนใกล้ชิดผมอย่างภรรยาผมเนี่ยแค่ทำอาหารให้ผมเนี่ยบรรลุเลยอย่างคนนี้เนี่ยไม่มีอะไรมาเลยมาอยู่กับอาจารย์คนนี้อยู่สกลดูแลอาจารย์บีบนวดอาจารย์ทุกอย่างทำอาหารอาจารย์อยากได้อะไรทำให้ทุกอย่างเดือนเดียวเข้าใจธรรมะนะครับการเข้าใจของผมไม่ใช่คิดเอานะเว้ยจะบอกมันเข้าใจจากภายในเขาเรียกว่าปัจจตังมันเหมือนคุณอิ่มข้าวอ่ะไม่มีใครหลอกคุณได้หรอกนะครับคุณอิ่มก็คืออิ่มคุณหิวก็คือหิวนี่แหละธรรมะเป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับทุกวันนี้คนโง่อยากสอนธรรมะกันเยอะแยะคิดว่าตัวเองรู้นะฮะแล้วคนก็ก๊อปปี้ผมเยอะช่างเขาตอนนี้ผมไม่ทำคลิปแบบจิบนุ่มจิบนี่มาผมปล่อยให้เขาก๊อปปี้ผมไปเถอะสบายสบายนอกจากลูกศิษย์ผมที่เขาแชร์ธรรมะผมเขาจะส่งช่องให้คนที่ฟังให้มาฟังผมเขาจะรับอนุญาตจากผมเขามาขอนะครับเอาไปหากินเลยเอาสิ่งที่ผมทำไปคุณไม่ได้เข้าใจมันจริงๆไม่ได้แทงรู้แจ้งแทงตลอดไม่ได้ตัดสรู้ธรรมจริงๆเนี่ยคุณไม่มีทางคุณได้แต่พูดพูดเนี่ยให้น่าเชื่อถือแต่คนเขาฟังไปเขาจะรู้วันหนึ่งอ่ะข้างในเนี่ยมันอยากอิสระนะฮะจิตใต้สำนึกอ่ะมันรู้ของมันมันรู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมโอเคคลิปนี้ผมก็จบแค่นี้แบบสบายสบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำTikTok แล้วก็สัมภาษณ์ผู้ที่เข้าใจธรรมะทั้งสองท่านนะถ้ามาอยู่ประมาณ3วันนะครับไปปฏิบัติมาเยอะแยะวันนี้อาจารย์วิทย์ย้ำทั้งหมดเลยปิดช่องตัวหลงให้หมดเลยปิดประตูปิดประตูมโนจนไม่มีที่เกิดมันหลุดเกิดปัญญาฟันลงจุบทำลายอาสวะทั้งหมดทำลายความมืดบอดให้มันสว่างทำลายความหลงให้เป็นความฉลาดทำลายความโง่ทำลายอวิชชาให้เป็นวิชาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่พอหรอกแต่ผมไม่ได้ติดอะไรนะ
ผมไม่ได้มีทิฏฐิมานะภายในผมไม่มีอะไรเลยคนที่มันยังไม่เข้าใจเนี่ยมันจะติดดีนะฮะเขาเรียกว่ามานะเพราะมันติดดีเนี่ยมันมีตัวอุทจฉะมันคือความฟุ้งซ่านในจิตมันนั่นแหละครับมันยังไม่เข้าใจมีอะไรกระทบหน่อยมันก็ทุกข์นะครับมีตัวตนไอ้พวกเนี้ยผมบอกว่าผมสอนจากบนลงล่างทำลายอวิชชาอย่างเดียวความไม่มีอะไรคุณเห็นความไม่มีอะไรคุณถึงจะรู้จักว่ามันมีขึ้นมาได้ยังไงนั่นแหละคืออาจารย์วิทย์หนึ่งเดียวในโลกโอเคครับคลิปนี้ถ้าใครได้ฟังก็เบอร์โทรของอาจารย์วิทย์0983418644อ้ออิสระเลือกอาจารย์วิทย์นะฮะหนึ่งเดียวในโลกนี้สาธุครับสวัสดีครับ